ครับคนบันดาลชาแนลครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์ธนงเชฟกระทะผีนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับติดลงคลิปจ้าเนาะเพราะผมติดภารกิจนิดหน่อยครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเกิดลมพายุพัดแรงมากเลยนะครับต้นแรงวันอังคารนะครับทำให้ต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าผมหักไปหลายต้นเลยครับกว่าจะซ่อมเสาไฟฟ้าเสร็จก็แต่ว่ามาแรงเนี่ยครับแต่ว่าก็ไฟดับวันค่ำนะครับก็เลยไม่สามารถตัดต่อคลิปชมได้นะครับมีแฟนครับผมถามว่าตอนที่ลมมาแรงนี่กระทะผีสิงห์ผมปลอดภัยดีก่อนปลอดภัยดีครับเพราะตอนที่ลมมาเนี่ยผมกอดกระทะไว้แน่นเลยรับรองว่าปลอดภัยดีแน่นอนนะครับนี่นะครับและผมก็มีนวัตกรรมใหม่ครับเพื่อป้องกันกระทะหายนะครับเนื่องจากกระทะผีสิงห์นี่มีค่ามากนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวประตูลูกกงเล็กนะครับซึ่งออกกันเอาเองนี่แหละฮะแต่มันไม่ใช่ประตูลูกกงเล็กธรรมดานะครับเพราะมันเป็นประตูลูกกงเล็กระบบอัตโนมัติชีวภาพนะครับซึ่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับสั่งงานผ่านโทรศัพท์ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับตอนนี้แอปพร้อมแล้วครับเปิดประตูว้าวคนเองอ่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองเห็นไหมครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่ที่มุมไหนของโลกนะครับท่านก็สามารถใช้ระบบอัตโนมัติชีวภาพนี้ครับโอเคตอนนี้ปิดประตูครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเริ่มต้นคลิปมาก็ไร้สาระซะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่เราจะทำวันนี้กันดีกว่าครับจากเมนูที่แล้วนะครับก็จะออกแนวเถื่อนๆโหดๆหน่อยนะครับก็บ่น้อยนะครับนักอยู่เนาะเพราะผมได้มีโอกาสได้กินอันทะงูนะครับโอ้โหใครหำงูเนาะสุดยอดจริงๆครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแนวก่อนพ่องนะครับเราจะมาทำเมนูฮารูฮารานะครับโกอินเตอร์นะครับเป็นเมนูต่างประเทศนะครับเมนูนั้นคือทักคาบีคืออีไตเอโคไม่ค่อยดีแล้วสงสัยจะเสียปิดเอโคก่อนนะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าไก่ผัดซอสเผ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูของประเทศเกาหลีเบิร์นนะครับแล้วเวลากินเนี่ยก็ผมเห็นหลายๆคลิปใน YouTube เนาะก็จะกินคือพัดแล้วกินในกระทะนี่เลยนะครับเนี่ยนะฮะก็เช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะใช้กระทะผีสิงในการทำเมนูเนาะใช้ดีใช้ทนทานใช้ได้นานต้องกระทะผีสิงต่ออันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับวัตถุดิบแรกของเรานะครับนี่คือไก่นะครับคนเกาหลีเนี่ยก็ชอบกินไก่เนาะโดยเฉพาะไก่ทอดกับเบียร์นะครับเมนูนี่ก็จะมีตัวตีจะหายากหน่อยก็คือตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอย่างนี้โกชูจังนะครับอันนี้ผมต้องไปซื้อถึงเซนทันเลยครับในเมืองเชียงไฮ้นะครับขับรถไปกลับก็ประมาณ100กิโลนะครับนี่ทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับเผื่อท่านได้ดูเมนูฮารูฮาราโกอินเตอร์นะครับดังนั้นนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครป์นะครับกดเลยนะครับกดแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับหลายคนนะครับไปยอมกดนะครับก็โดนกระทะผีสิงของผมหลอกนะครับนอนอยู่กลางดึกกลางเดือนเนี่ยมันจะโดนคิดโดนใจให้ตื่นขึ้นมาดูคลิปผมนะครับแล้วท่านก็จะเกิดความหิวนะครับรนทุรายหาอย่างกินก็ไม่ได้มากๆครับก็บ่มีนะครับนอนทรมานอยู่อย่างอั้นนะครับโอเคครับนอกเรื่องมาเยอะละตอนนี้เรามาเริ่มหมักกายกันเลยอันดับแรกเขาใส่เจ้าตัวอะไรเนี่ยโกชูจังเนี่ยชื่ออย่างกับญี่ปุ่นนะครับเป็นของเกาหลีเนาะโอเคใส่ไปสักเท่าไหร่ดีสัก4ก็แล้วกันนะครับเนาะ4ช้อนโต๊ะนะครับกะกะเอานะครับไปก็จะเป็นอาจจะพวกที่จะใจมักไก่ก็จะมีขิงนะครับหอมเทียมนะครับหรือกระเทียมนะอันนี้อะไรหอมใหญ่เนาะใช้ช้อนนะครับเพื่อความสะอาดนะครับกระเทียม2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะไปนะครับกะกะเอาเนาะหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เข้าไปให้หมดครับให้ลงเหลือครับเข้าของแฟงกับเชดได้ต่อไปพริกไทยนะครับกะเอาพอหอมนะครับน้ำมันงาสักนิดนึงครับใส่แค่พอหอมเนาะโอ้โหลำข้าวไปเลยไปใส่งาขาวสักนิดนึงนะครับช็อตโต๊ะพอไหมสองดีกว่าสองน่าจะกำลังดีนะครับน้อยหนึ่งต่อไปนะครับโชยุกะเอาครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะแถมหน่อยมีแถมตลอดนะครับอันนี้เอาออกใส่แล้วออกเดี๋ยวงงครับบางสูตรเปิ่นกระจ่ายพริกปูนเกาหลีเนาะแต่อันนี้คุณสาดันไปซื้ออะไรอย่างนี้พริกปาปริก้าเนาะโอเคโอ๊ดใหญ่ครับน้ำตาลครับลืมได้จัดใดนะโอเคโรยเข้าไปครับนี่ครับเครื่องปรุงทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วคนครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับลืมครับความจริงต้องมีเหล้าสาเกแต่เหล้าสาเกไม่มีเขาก็ใช้วิสกี้พม่าเนี่ยแหละครับใส่โอ้โห
เดี๋ยวนักเราไปในน้องไก่เมาแล้วก็นี่กลิ่นหอมของน้ำมันงากลิ่นหอมของวิสกี้ทำให้ผมมือสั่นยังไงไม่รู้เดินทางไปสู่ตู้เย็นกันเลยดอกบัวทองนั้นบานอยู่บนยอดดอยต้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 อยห้องได้อยู่ท่อนเดียวเนี่ยชแอบโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันพามาดูวิวทางด้านนี้ของบ้านผมกันบ้างครับอันแรกครับวางเจ้ากระทะผีสิงลงไปนะครับไฟลงไปเลยโอ้โหโอ้ว้าว my god สุดยอดเลยจริงๆครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดพร่านนะครับเดือดพร่านนะครับซูมมาดูกันนะครับเป็นไงครับเปิดดูหน่อยโอ้โหเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับนี่ก็ระยะหนึ่งแล้วนะเสร็จแล้วเขาก็จะใส่พักของเขาเลยครับเริ่มจากพริกเลยครับบางคลิปที่ผมเห็นเขาก็ใส่เข้าเนาะบางคลิปผมก็ใส่เป็นเส้นนะครับเขาก็ใส่นะจะตัวต้นหอมเราลงไปนะครับจริงใส่ได้หลายอย่างครับลงกระลำอย่างก็ใส่ได้เนาะใส่กะหล่ำให้หน่อยบอใส่น้ำไปหน่อยครับบอกว่าอย่าไปเยอะครับเยอะครับนิดเดียวครับกะหล่ำก็ไปด้วยนะนี่โอ้โหเขาจะพัดให้มันแห้มๆเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับมาดูหน่อยเข้าทางนู้นครับมาเข้าทางเดียวกันทำไมครับเกะกะอันนี้คืออย่างครับมอสซาเรลล่าชีสโอ้เดี๋ยวเขาจะใส่ตรงไหนเขาก็จะโปะไปเลยแล้วกันนะครับชีสยืดนะครับชีสยืดในตำนานนะครับใส่เข้าไปทั้งหมดครับของแป้งครับชีส80กันนะนี่นะครับพ่อโอ้โหนี่ยังไม่พอใช่ไหมครับใส่อีกครับเอาละมีดคุณไม่เอาให้ผมหรอกครับโอ้โหตัดอย่างไรนี่เร็วครับเร็วครับนี่มีดอิโต้โอ้ทำเวลาหน่อยครับโอ้โหมันยังบัลลายเลยครับใส่เข้าไปครับมันต้องพาตรงนี้เดี๋ยวกี่ปอบก่อนเขาจะใส่เฮ้อสะใจเลยครับโอ้โหโรยไปก้อนเลยครับขออนุญาตใช้มือครับอันนี้จะเป็นชีสยืดในตำนานนะครับนี่เมนูวันนี้ของเขาฮารูฮาราครับโดยเจ้กระทะเก่าๆของเรานะครับกระทะผีสิงนั่นเองโยบอกไหมครับบอกแล้วโอ้โหชีสใส่ลงไปนี่200กว่าบาทแล้วเนี่ย อาหารที่แพงสุดในโลกในโลกหรือในชีวิตเราครับชีวิต โอเคเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงเลยเดี๋ยวเขาก็จะรอให้ชีสมันยืดลูกชีสมันละลายหน่อยครับเอาฝาหม้อมาซับมาซับฝาหม้อฝาหม้อพริกกะของเราครับปิดลงไปแป๊บนึงครับเพื่ออบชีสนะครับโอเคตัวนี้ครับมาดูผลงานกันเลยครับโอ้โหเป็นไงครับชีสทั้งนั้นเลยนะฮะดูความยืดครับดูความยืดครับดูความยืดครับโอ้โหไม่มีตากล้องให้นะดูดิยืดมากเลยฮะดูฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดตอนนี้เขาก็มาจิ้มกันเลยนะครับโอ้โหความจริงต้องมีเตาที่วอร์มให้มันอุ่นอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มีนะครับเพราะว่าใช้จีพริกอยู่เขาก็เลยมาวางกันเอากระทะผีสิงมาวางบนโต๊ะกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดูความยืดของมันนะครับโอ้โห
โอ้อดรนทนไม่ไหวเอากินอะไรก่อนดีครับกินไก่กับชีสกินทุกอย่างเลยมันยืดเหลือเกินเนี่ยก็เอาหนึ่งคำก่อนนะครับกล้องอยู่ไกลไปนึงชีสเต็มๆตัวนี้จะเป็นไก่นะครับไก่มันเผ็ดเล็กน้อยนะไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายไก่เป็นปีกมาด้วยนะครับเป็นปีกไก่เป็นชิ้นๆแบบนี้วันนี้อยู่ไกลไปหน่อยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนปีกไก่ครับก็แปลกดีนะครับอร่อยดีสำหรับเมนูอะไรนะทักซ์คาร์บี้มีชีสยืดๆให้เรากินแบบนี้นะครับโอ้ไก่สุดยอดจริงครับยืดยืดยืดเหนียวด้วยติดใจชีสยืดครับขออีกทำครับโอ้โหโอ้โหนี่ยืดอย่างนี้ครับโอ้โหโอ้พอจะขาดนะครับสุดยอดจริงนี่ก่อนครับเราจะต้องปั่นปั่นปั่นให้หน่อยโอเคชิมมาดูหลายคำละเดี๋ยวเราจะชิมพร้อมกันเลยแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สุดยอดครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย